สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Discord นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเด้งคนที่อยู่ในห้องพูดคุยนะครับหรือว่าคนที่นิ่งเกินเวลาที่เรากำหนดนะครับ nope. ให้ไปอยู่อีกห้องนึงนะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆตั้ง Voice Channel ขึ้นมา1อันก่อนครับผมไปที่ปุ่มบวกนะครับ Create Channel ขึ้นมานะครับเจ้า Voice Channel ตัวนี้ก็คือห้องที่เราจะดีดให้เขาไปอยู่ตรงนั้นนะครับสำหรับคนที่นิ่งนานเกินกว่าเวลาที่เรากำหนดนะครับโอเคก็ผมจะตั้งชื่อว่าห้องเงียบละกันครับผมแบบนี้นะครับชึบแล้วก็กดไปที่ปุ่ม Create ครับผมแบบนี้จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ชื่อห้อง Discord นะครับทางด้านหลังเขาจะมีตัวสามเหลี่ยมทิ่มลงแบบนี้ให้กดลงมาได้เลยแล้วก็กดไปที่ Server Setting นะครับที่เป็นรูปไอคอนฟันเฟืองในหน้านี้นะครับเราจะเข้ามาอยู่ที่แท็บ Overview ตรงนี้นะครับสังเกตในส่วนของ Inactive Channel ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกทางด้านซ้ายลงไปเลยตรงที่ช่องนี้แล้วก็เลือกตรงนี้เป็นห้องหรือ Voice Channel ที่เราต้องการจะให้เขาดีดไปนะครับในตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมสร้างคือห้องเงียบก็กดลงไป1ทีส่วนทางด้านขวามือตรงนี้นะครับ Inactive Timeout นะครับตรงนี้เราสามารถตั้งเวลาได้ครับผมจะมีให้เราเลือกทั้งหมด5อย่างนะครับตั้งแต่1นาทียัน1ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็คือเจ้าเวลานะครับที่ถ้าเกิดเขานิ่งหรือว่าไม่พูดหรือว่าไม่แอคทีฟอะไรในห้องนั้นนานเกินกี่นาทีนะครับก็จะถูกส่งไปที่ห้องเงียบตามที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้ในตัวอย่างผมจะตั้งไว้ที่15นาทีแล้วกันครับผมก็กดลงไปนะครับและให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มสีเขียวๆคำว่า Save Change โผล่ขึ้นมาให้กดลงไปได้เลยและเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็ปิดหน้านี้ออกไปนะครับโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ